เบนซ์ปุญญาพรนางเอกดังถูกแฟนหนุ่มไฮโซคุกเข่าขอแต่งงานแล้วก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนางเอกดังอย่างสาวเบนซ์ปุญญาพรถูกแฟนหนุ่มไฮโซคุกเข่าขอแต่งงานณปารีสฝรั่งเศสโดยเธอนั้นได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความว่าวันเกิดปีนี้30กรกฎาคม2566เป็นปีที่สำคัญของเบนซ์เป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตครอบครัวกับพี่แก๊ปนะคะเขาเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งแต่เป็นคนสัญญาว่าจะทำอะไรให้ก็เป็นคนตั้งใจทำให้เต็มที่ด้วยความเต็มใจทุกครั้งขอบคุณของขวัญปีนี้ค่ะเบนซ์ขอบคุณพี่แก๊ปทุกๆเรื่องค่ะขอบคุณครอบครัวของพี่แก๊ปด้วยคุณแม่คุณพ่อพี่ก๊อฟมิ้มที่ต้อนรับและดูแลดีมากๆเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆตอนที่เป็นแฟนกันจนถึงตอนนี้เบนซ์ซาบซึ้งใจมากๆตอนที่เบนซ์ป่วยคุณแม่พี่แก๊ปก็ดูแลดีมากๆโทรหาคุณแม่แตนตลอดไม่ต้องห่วงลูกสาวนะคะแม่จะดูแลเองค่ะคอยโทรหาแม่เราตลอดหนูขอบคุณแม่มากๆค่ะและขอบคุณครอบครัวของตัวเองด้วยพ่อพรกับคุณแตนจะมีลูกชายเพิ่มแล้วนะด้วยหนุ่มผู้โชคดีคนนี้ก็คือคุณแก๊ปวิทนาถประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Royal Cliff Hotel Group โรงแรม5ดาวเก่าแก่ของพัทยาโดยเป็นทายาทรุ่นที่2ที่เข้ามาบริหารงานในเครือ Royal Cliffและนอกจากจะเก่งเรื่องงานแล้วเรื่องกีฬาก็เก่งไม่แพ้กันค่ะเพราะเขาชื่นชอบการเล่นเทนนิสฝีมือดีถึงขั้นได้ลงแข่งและเคยได้อันดับที่135ของโลกอีกด้วยทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวป้ายแดงด้วยนะคะและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ